Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.comช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท DC Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์เราพบกันที่นี่ทาง FM 101แห่งนี้ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาความกังวลว่าสหรัฐจะรีบขึ้นดอกเบี้ยไหมท่ามกลางการออกมาแสดงจุดยืนร้องขอว่าไม่อยากให้สหรัฐขึ้นดอกเบี้ยเร็วนักทั้ง IMF แล้วก็ World Bank นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็มีแกว่งให้เห็นเป็นระยะด้วยเช่นเดียวกันส่วนตลาดหุ้นบ้านเรานะครับก็ยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนแหละครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวันหนึ่งขึ้นเยอะๆลงแย่ๆก็มีแต่ว่าไปไหนไม่ได้ไกลอยู่แถวๆ 1,500 จุดนะครับเดี๋ยวตามดูทิศทางและความเคลื่อนไหวกันต่อนะครับแต่ว่าในช่วงแรกของรายการ Money Plus ในวันนี้ในช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทยสนับสนุนโดยบลจ.กสิกรไทย02-673-3888หรือ www.gasikornassets.com นะครับทางบลจ.กสิกรไทยเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Factory and Warehouse Fund นะครับในอัตรา 0.175 บาทต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึง30เมษายน2558นะครับให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนตั้งแต่เวลาเที่ยงของวันที่19มิถุนายน2558โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ยังมีข่าวดีอีกนะครับเนื่องจากบลจ.กสิกรไทยนะครับได้ทำการจ่ายเงินปันผลอีกแล้วนะครับโดยเพิ่งจ่ายไปหมาดๆเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงณสิ้นเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยบลจ.กสิกรไทยมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวม26กองทุนรวมเป็นมูลค่าเม็ดเงินกว่า 4,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าทางบลจ.กสิกรไทยมีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและล่าสุดครับก็ได้จ่ายเงินปันผลกองทุนต่างประเทศอีกจำนวน4กองประกอบด้วยกองทุนเปิด K หุ้น US ดัชนี NDQ 100นะครับในอัตรา25สตางค์ต่อหน่วยนะครับกองต่อมาครับฟังให้ดีครับกองทุนเปิด K China หุ้นทุนหรือ K Chinaจ่ายปันผลในอัตรา35สตางค์ต่อหน่วยนะครับสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่1กันยา57จนถึง31พฤษภาคม58กองที่3ครับกองทุนเปิด K Global Allocation จ่ายปันผลในอัตรา30สตางค์ต่อหน่วยนะครับสำหรับผลการดำเนินงาน1มิถุนายน57ถึง31พฤษภาคม58และกองที่4นะครับกองทุนเปิด K Global Equityจ่ายปันผลในอัตรา20สตางค์ต่อหน่วยสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1มิถุนายน57จนถึง31พฤษภาคม58นะครับทั้ง4กองเนี่ยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมารวมจ่ายเงินปันผล4กองล่าสุดเนี่ย800กว่าล้านนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งได้รับเงินปันผลกันทั่วหน้าเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับในช่วงแรกของรายการ Money Plusฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับเดี๋ยวจะให้ลุ้นกันก่อนเลยดีไหมครับลุ้นกันทั้งสิ้น10รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1ถึง5เป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จาก K Assets บลจ.กสิกรไทยจำนวน5รางวัลรางวัลที่6รางวัลที่7เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องกลยุทธ์จับจังหวะลงทุนหุ้นนะครับวิธีการเข้าสู่สนามการลงทุนอย่างคุ้มค่าและไม่เสี่ยงต้องอ่านนะครับรางวัลที่8ครับเป็นหนังสือขายดีจากสำนักพิมพ์ C1
อดัมสมิธและชาร์ลส์ดาร์วินใครกันแน่ที่เป็นของจริงนะครับโอ้น่าอ่านเลยครับรางวัลที่9และรางวัลที่10ยังคงเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวลาววังเวียงเวียงจันทร์แล้วก็หลวงพระบางนะครับนี่เป็น10รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับคำถามถามว่าบลจ.กสิกรไทยจ่ายเงินปันผลงวดล่าสุดให้กับผู้ถือหน่วยของกองทุนเปิดเคไชน่าหุ้นทุนหรือเคไชน่าในอัตราเท่าไหร่ครับคำถามถามว่าบลจ.กสิกรไทยจ่ายเงินปันผลงวดล่าสุดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเคไชน่าหุ้นทุนหรือเคไชน่าเนี่ยในอัตราเท่าไหร่ครับระหว่างข้อ1 30สตางค์ต่อหน่วยข้อ1 30สตางค์ต่อหน่วยหรือข้อ2 35สตางค์ต่อหน่วยหรือข้อ2 35สตางค์ต่อหน่วยนะครับ1หรือ2ครับถ้าทราบคำตอบและด่วนเลย2วิธีเท่านั้นวิธีแรก0819849735 0819849735วิธีที่2นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือคำว่า moneyplus 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 ติดกันตรงตัวตอบข้อ1ถ้าคุณคิดว่าเป็น30สตางค์ต่อหน่วยตอบข้อ2ถ้าคิดว่าเป็น35สตางค์ต่อหน่วยนะครับตามด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น10รางวัลประจำวันนี้นะครับเอาละครับในช่วงแรกนี้เดี๋ยวจะให้ไปติดตามกันต่อนะครับถึงมุมมองของบลจ.กสิกรไทยที่มีต่อความน่าสนใจในตลาดหุ้นในแถบภูมิภาคนี้นะครับผมเรียนเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลจ.กสิกรไทยคุณธิดาสิริศรีสมิธให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณธิดาสิริสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับเรา2สัปดาห์ซ้อนๆเลยนะครับค่ะสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับคุยกันเรื่องอะไร KICT กองทุน KICT จากบลจ.กสิกรไทยที่ไปลงทุนในหุ้นที่คาดหวังผลตอบแทนล้อไปกับดัชนีตัวเซ็ต ICT ใช่ไหมครับมาสัปดาห์นี้เนี่ยเห็นว่าเห็นโอกาสเปิดกว้างในการลงทุนต่างประเทศก็เลยจะมาคุยกับเราในสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นอะไรเห็นตรงไหนบ้างครับเนี่ยก็เห็นความน่าสนใจของการเปิด AEC ปลายปีนี้แล้วนะครับปลายปีนี้วันที่31ธันวาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย K-Asset ทำกันบ้านมาพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงในประเทศใน AEC ค่ะมองเห็นอะไรมองเห็นตรงไหนบ้างครับคุณธิดาสิริครับค่ะอันนี้อาจจะต้องขอย้อนกลับไปนิดนึงว่า AEC คืออะไรและจุดประสงค์ของ AEC นะคะครับก็คือ AEC เนี่ยก็คือย่อมาจาก ASEAN Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะมันก็คือเป็นการรวมตัวของชาติในอาเซียน10ประเทศก็มีไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาแล้วก็บรูไนนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันมันก็เหมือนคล้ายๆกับกลุ่มยูโรโซนนะคะนะคะเป็นการรวมกันของหลายประเทศของเราเป็นในรีเจียนเป็นอาเซียนโซนใช่อาเซียนโซนนะคะก็ทำให้มีผลประโยชน์อำนาจต่อรองต่างๆกับคู่ค้าได้มากขึ้นนะคะรวมกับสลายกำแพงภาษีการนำเข้าส่งออกของประเทศในอาเซียนนะคะการลงทุนก็จะเสรีขึ้นนะคะครับพอมันมีการรวมกันเป็นตลาดแล้วก็เป็นฐานการผลิตเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะทำให้ภูมิภาคเนี่ยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้นคราวนี้เนี่ยการที่ทำในสิ่งตัวเองถนัดแล้วได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียมันก็จะมีข้อได้เปรียบแล้วก็เสียเปรียบของในแต่ละประเทศก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนมีอุตสาหกรรมอะไรที่ competitive หรือว่า efficient กว่าอีกประเทศหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าอันไหนประเทศไหนเก่งอะไรใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีทั้งข้อได้เปรียบแล้วก็ข้อเสียเปรียบด้วยเสียเปรียบด้วยสองด้านใช่ใช่แต่อันนั้นเรามองว่ามันคือเป็นโอกาสในการลงทุนใน AEC บริษัทที่เก่งๆในแต่ละประเทศก็จะฉายแววออกมาชัดขึ้นใช่ไหมครับและสิ่งที่เขาได้ก็คือว่าได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นถูกไหมคะตลาดมันกว้างขึ้นตลาดมันกว้างขึ้นจาก60ล้านก็เป็นประมาณ600ล้านอะไรเงี้ยนะฮะใช่ก็เกือบตลาดกว้างขึ้นค่ะแต่ว่าผู้เสียเปรียบก็ต้องพยายามปรับตัวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะมันเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้เข้มแข็งและอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบสำหรับคนที่อ่อนแอกว่าหรือว่าด้อยกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าไอ้โดเมสติกแชมเปี้ยนเนี่ยคนที่แบบเก่งในประเทศเนี่ยเป็นใครบ้างแล้วสามารถพัฒนาตนเป็นรีเจียนอลแชมเปี้ยน
หรือมีความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถลงทุนในตัวที่เป็นผู้ชนะหรือวินเนอร์ในแต่ละอุตสาหกรรมได้จากหลายประเทศในกลุ่ม AEC เห็นว่าได้มีการส่งทีมผู้จัดการกองทุนของบลจ.กสิกรไทยเนี่ยลงไปคอมพานีวิสิตอย่างถี่ยิบเลยนะครับใช่ค่ะไปที่ไหนมาบ้างครับเนี่ยเราเลือกคัดมาเราดู4ประเทศนะคะครับก็คือเวียดนามนะคะมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ทำไมถึงเป็น4ประเทศนี้ก็คือจริงๆ AEC มันมี10ประเทศใช่ไหมคะแต่เราคิดว่าประเทศที่น่าสนใจเนี่ยขีดกรอบอยู่ใน4ประเทศตรงนี้ก่อนนะคะสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน AEC หรืออาเซียนเหมือนกันแต่เรามองว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะ develop และพัฒนาแล้วนะคะในแง่ของผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่ดึงดูดเท่ากับ4ประเทศที่เราเลือกมาก็เลยไม่สนสิงคโปร์ใช่ก็เลยไม่สนสิงคโปร์นะอันนี้ณตอนนี้นะคะแต่ว่ากองทุนเนี่ยถ้ามีการจัดตั้งเนี่ยเราจะเปิดกว้างให้ลงทุนได้ทุกประเทศใน AEC งั้นผมขอวิวกว้างๆนิดนึงนะครับใน4ประเทศนี้นะครับเวียดนามอินโดมาเลย์แล้วก็ฟิลิปปินส์อย่างเวียดนามเนี่ยน่าสนใจยังไงครับเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าในดัชนีของเราที่เราคาดว่าจะเอามาเป็นเบนช์มาร์กของกองทุนนะคะมันไม่มีเวียดนามแต่เวียดนามเนี่ยเรามองว่ามันเป็นหนึ่งในประเทศใน CLMV ที่มี potential ที่สุดแล้วมีหุ้นที่ค่อนข้างจะ investable หรือว่าสามารถเข้าไปลงทุนได้ใช่ซึ่งตัวนี้เวียดนามเรามองว่าถ้าเวียดนามมีความพร้อมพอจะเป็นประเทศที่น่าสนใจถ้าเขาปรับปรุงระบบธนาคารให้เจ๋งกว่านี้สักหน่อยเนี่ยจะดีมากๆเลยใช่ระบบธนาคารยังมีปัญหาอยู่ในแง่ของตัว NPL นะคะครับนี่คือเวียดนามนะครับถัดมาเป็นอินโดนีเซียครับค่ะอินโดนีเซียอินโดนีเซียอย่างที่ทราบกันก็คือว่าประชากรเนี่ยเยอะมากเกือบ250ล้านคนนะคะเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะครับเรามองว่าเป็นประเทศที่มี potential มากที่สุดในอาเซียนตลาดใหญ่ใช่ไหมครับตลาดใหญ่มากค่ะใช่แล้วก็คนมีกำลังซื้อด้วยใช่ใช่ดูเหมือนว่าคนชั้นกลางของอินโดเนี่ยมีเยอะใช่ไหมครับใช่ก็จะมีค่อนข้างสูงนะคะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นจากการพบปะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในอินโดนีเซียแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวของไทยนะคะครับ1ปีเศษที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากเลยในแง่ของการพัฒนาในแง่ของตัวเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองครับคือมันแทบจะไปเป็นเทรนด์เดียวกันเลยนะคะอย่างเช่นว่าของเราเนี่ยช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนรัฐบาลถูกไหมคะเป็นรัฐบาลทหารคสช.นะคะของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้โจโควีเข้ามาโจโควีเข้ามามันมีการเปลี่ยนผู้นำในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันแล้วสิ่งที่ผู้นำเนี่ยชูขึ้นเป็นตัวธีมว่าจะทำหรือปฏิรูปเนี่ยมันก็เน้นไอ้ตัวการลงทุนในภาครัฐบาลเหมือนกันเป๊ะเลยก็คล้ายกันอีกใช่ก็คือ infrastructure spending เลยครับมันก็ส่งผลให้ว่าไอ้ตัวหุ้นในตลาดทั้งสองตลาดเนี่ยค่อนข้างจะแรลลี่ขึ้นไปนะคะตามความหวังที่ว่าเศรษฐกิจมันคงจะมีการฟื้นตัวถ้าเปิดดูช่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น CNN CNBC หรือว่าช่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับก็จะมีโฆษณาเชิญชวนโดย BOI อินโดนีเซียเนี่ยดูหนังโฆษณาและน่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นอย่าง Toyota เนี่ยก็เข้าไปแล้วที่อินโดนีเซียใช่ไหมครับและได้ข่าวว่าติดอกติดใจด้วยนะครับอาจจะเพิ่มเรื่องของปริมาณธุรกรรมเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากว่าประชากรค่อนข้างเยอะนะคะบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทนี้ก็เข้าไปตั้งฐานการผลิตที่นั่นเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องขนส่งข้ามประเทศนะคะเพื่อซัพพอร์ตความต้องการในประเทศเลยอินโดโตแน่นะครับจากเวียดนามก็แล้วอินโดก็แล้วไปต่อที่มาเลเซียครับมาเลเซียนะคะก็เรียกว่าเทียบกับตลาดในอาเซียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่พัฒนามากที่สุดรองจากประเทศสิงคโปร์นะคะประเด็นที่สำคัญของตลาดมาเลเซียเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างตลาดเนี่ยกับโครงสร้างนักลงทุนเนี่ยแตกต่างกับเมืองไทยกับอินโดนีเซียอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคือว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยมีสัดส่วนนักลงทุนสถาบันเนี่ยแค่ 20% ยังน้อยอยู่ใช่ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเกือบ 50-60% นะคะแต่มันกลับกันเลยกับตัวตลาดของมาเลเซียมาเลเซียนี่มีสัดส่วนนักลงทุนสถาบันเนี่ยถึง 60% แล้วก็มีรายย่อยแค่20อีก20ที่เหลือเป็นนักลงทุนต่างชาตินะคะค่ะก็ด้วยโครงสร้างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตลาดมาเลเซียเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะมีเสถียรภาพพอสมควรครับเพราะว่านักลงทุนสถาบันในมาเลเซียเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับหรือเรียกว่า employee fund EPF อะค่ะครับเวลาลงก็ค่อนข้างจะลงยาวถือนานใช่แล้วก็สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดได้เยอะเลยใช่
ถ้ามีจำนวนนักลงทุนสถาบันเยอะๆนะครับเยอะค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะถือแล้วถือยาวเลยแต่ข้อเสียก็คือว่าเนื่องจากตัวเม็ดเงินของตัวกองทุนแต่ละกองทุนในประเทศมาเลเซียเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัว valuation เนี่ยของตลาดมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะมันมีกองทุนซัพพอร์ตตลอดเวลาครับนะคะเอาละครับจากมาเลคงต้องไปปิดท้ายที่ฟิลิปปินส์แล้วครับค่ะก็ฟิลิปปินส์จริงๆจุดเด่นก็คล้ายๆกับอินโดนีเซียก็คือจำนวนประชากรนะคะจำนวนประชากรของฟิลิปปินส์เนี่ยก็ประมาณ100กว่าล้านคนเยอะนะคะแต่สิ่งที่เด่นก็คือว่าอายุเฉลี่ยของจำนวนประชากรฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างต่ำมากแค่23ปีเองโอ้เขาเรียกว่าวัยแรงงานเยอะเลยนะเนี่ยวัยแรงงานเลยนะเนี่ยเด็กมากเลยค่ะครับเทียบกับเมืองไทยนะคะเมืองไทยเฉลี่ยอยู่ที่35ปีอะค่ะเราเดินหน้าเข้าสู่เอจจิ้งโซไซตี้แล้วล่ะครับ35ปียังไม่เอจจิ้งนะคะหมายถึงว่าโดยรวมไงฮะจำนวนผู้สูงอายุของเราเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นอีก10ปีข้างหน้าจะเห็นได้ชัดแต่ฟิลิปปินส์เนี่ยเด่นในเรื่องของคนวัยแรงงานเยอะใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นแรงงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอันนี้จุดเด่นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยมากๆเลยใช่แล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยก็เป็นรองแค่จีนเท่านั้นนะคะก็เติบโตในระดับ GDP นี่ประมาณ 6-7% นี่คือเหตุผลว่าทำไมทางบลจ.กสิกรไทยจึงไฮไลท์4ประเทศใน10ประเทศอาเซียนเราก็เลยโฟกัสในประเทศ4ประเทศนี้ก่อนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามนะครับ คุณธิดาสิริครับ ในมุมมองของทาง K-Assets หรือบลจ.กสิกรไทยคิดว่าเราเนี่ยจะสามารถนำเอาหลักการวิเคราะห์และแนวทางการลงทุนในไทยนำไปต่อยอดยังไงได้บ้างกับการวิเคราะห์การลงทุนใน4ประเทศนี้ใน AEC ครับค่ะต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยนะคะบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมีการขยายการลงทุนเนี่ยออกไปในประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ทำเตอร์กันเพียบเลยล่ะทำมาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วบรรดานักวิเคราะห์กับฟันเมเนเจอร์เนี่ยเวลาดูของบริษัทจดทะเบียนในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องดูสิ่งที่เขาไปลงทุนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความคุ้นเคยพอสมควรนะคะในแง่ของตัวธุรกิจในบริษัทที่ไปลงทุนนะคะก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากหรือแตกต่างมากจนเกินไปนะคะครับใช้หลักการเดียวกันไปปรับใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะในทางตรงกันข้ามเราคิดว่าการที่เราเป็นนักลงทุนจากประเทศไทยเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะคะเพราะจริงแล้วเนี่ยในการพัฒนาของเมืองไทยเนี่ยหลังจากที่เราไปคุยกับบริษัทในฟิลิปปินส์แล้วนะคะคิดว่าเขานั้นจะประมาณล้าหลังเราประมาณสัก10ปีอะค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของตัว development เนี่ยเราจะเห็นว่ามันอยู่ในช่วงไหนมันคือเราเมื่อ10ปีที่แล้วหรือยังไงอย่างเงี้ยขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงนี่เรามองออกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทางบลจ.กสิกรไทยเองเนี่ยก็เตรียมออกกองทุนที่ไปลงทุนในประเทศที่น่าสนใจใน AEC ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับค่ะตอนนี้เราคิดว่าเราจะลอนช์กองอยู่ประมาณไตรมาสที่3นะคะครับในปีเสร็จที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เอาหุ้นเข้า Stock Universe ของ K Asset นะคะ คือเราเอาเข้าทีละตัวเลยแล้วก็คือมีการผ่านตัว Risk Committee ผ่าน Investment Committee ตอนนี้เนี่ยหุ้นที่เราเอาเข้ามาใน KA Universe แล้วเนี่ยประเทศในกลุ่ม AEC เนี่ยประมาณ129ตัวแล้วนะคะกองที่เตรียมจะออกใหม่นี่มีชื่อแล้วยังครับยังไม่มีเลยค่ะยังไม่มีเลยใช่ไหมครับค่ะเป็นกองที่จะลงทุนในหุ้นใน4ประเทศไฮไลท์ใน AEC ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะในแง่ของดัชนีนะคะเรามีดัชนีแล้วก็คือเป็น S&P Southeast Asia 40อ๋อนี่คือตัวเบนช์มาร์กใช่ไหมครับตัวค่ะซึ่งในเบนช์มาร์กนี่มี4ประเทศก็คือไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียเวียดนามเนี่ยไม่ได้อยู่ในเบนช์มาร์กแต่เป็นตัวที่เราคิดว่าถ้าเราเจอตัวที่น่าสนใจจะเป็นตัวในส่วนที่เพิ่มอัตราผลตอบแทนเพราะฉะนั้นหลักในการเลือกหุ้นเข้าสู่กองที่กำลังจะเปิดในอีกไม่ช้าเนี่ยนะครับจะเป็นตัวบัตทอมอัพหรือว่าจะเป็นท็อปดาวครับคงใช้ทั้งสองอย่างนะคะเนื่องจากเริ่มแรกเราคงต้องดูก่อนว่าภาพแมกโรในแต่ละเพศเป็นยังไงนะคะเสร็จแล้วเราคงดูว่าธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนน่าสนใจค่ะจะเน้นหุ้นสเปคแบบไหนที่จะเข้าไปลงทุนครับได้ทุกตัวที่คิดว่ามีอัตราการเติบโตของผลกำไรสูงอะค่ะเอาหมดเลยเอาหมดเลยค่ะใช่ขอให้ดูดีมีอนาคต performance ดีใช่จ่ายเงินปันผลสวยๆด้วยยิ่งดีใหญ่เลยใช่ค่ะเนื่องจากกองนี้จะเป็นกองที่ผสมคือลงทุนในหุ้นหลายๆตัวใน4ประเทศที่กล่าวไว้นะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวเลือกเนี่ยหรือทางเลือกเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะกองนี้เป็นสไตล์ active fund หรือ passive fund ครับเป็น active ค่ะเป็น active fund นะครับกองนี้นะครับทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้ด้วยไหมครับ
เราคิดว่าเราจะขอในแง่การยื่นไฟลิ่งว่าทำความเสี่ยงได้นะคะแต่ว่าตามหลักการแล้วเนี่ยปกติถ้าลงทุนในประเทศที่มีพื้นฐานดีแล้วเรามองว่าดีเนี่ยเราจะไม่มีการเฮดจ์ในแง่ของตัวเคอร์เรนซีนะคะค่ะอีกอย่างนึงอยู่ในภูมิภาคเดียวกันค่าเงินมันก็น่าจะไปตามกันใช่ไหมค่ะหรือว่าอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนใช่ค่ะกองที่เตรียมจะออกกองเนี้ยยังไม่มีชื่อจริงนะครับไม่มีชื่อจริงแต่คิดว่าคงจะเป็น KAEC อะไรประมาณนี้ประมาณ KAEC นะอันนี้เป็นชื่อเล่นใช่กองนี้คิดว่าจะมีนโยบายจ่ายปันผลไหมครับไม่จ่ายปันผลนะคะเพราะเราคิดว่าเราจะเน้นลงทุนในแง่หุ้นโกลด์สต็อกด้วยไม่จ่ายปันผลนะค่ะกองนี้น่าจะเหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนครับกลุ่มที่อยากจะกระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายการลงทุนไปในประเทศอื่นๆในภูมิภาคนะคะครับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนต้องรู้ก่อนจะเข้ามาลงทุนในกองนี้ครับหลักๆก็คงอย่างตัวFX นะคะครับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องหลักๆก็คือเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนใช่ค่ะเรื่องอื่นๆมีอีกไหมครับเรื่องอื่นๆเราคงมองในประเด็นใหญ่ๆเลยนะคะอย่างเช่นว่าเนื่องจากว่าเราไปลงข้ามประเทศอื่นคือถ้ามันเป็น worst case หรือในสถานการณ์ที่แย่เนี่ยถ้าประเทศไหนที่มี capital control หรือมีสถานการณ์ไม่ปกตินะคะอันนั้นก็อาจจะกระทบต่อการลงทุนได้นะคะกองนี้คิดค่าธรรมเนียมยังไงครับยังไม่ได้มีดีเทลเลยอะค่ะณตอนนี้ค่ะนะครับพอไปต่างประเทศเนี่ยค่าธรรมเนียม2เท่าป่ะครับแม่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่แล้วครับทีนี้ครับรายละเอียดต่างๆของกองนี้เนี่ยจะคลอดออกมาสักเมื่อไหร่นะครับผู้ลงทุนประมาณไตรมาส3นะคะครับประมาณไตรมาส3นะครับรายละเอียดมากกว่านี้นี่คือการเตรียมจะออกกองที่ไปลงทุนในประเทศในอาเซียนนะครับตอนนี้มีชื่อเล่นไปก่อนคือ KAEC KAEC ค่ะประมาณสักไตรมาส3นะครับพ้นเดือนนี้ไปแล้วก็คงจะเห็นโฉมนะครับท้ายสุดจริงๆครับถ้าสอบถามรายละเอียดต่างๆของกองทุนนะครับของบลจ.กสิกรไทยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหนยังไงบ้างครับค่ะ K Contact Center นะคะ026733888ค่ะ026733888หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gasigonassets.com นะครับค่ะเรามีบทความดีๆของ AEC ในประเทศที่เราไปลงพื้นที่มาให้ด้วยนะคะคสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์ของเราเลยค่ะดีครับดีครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณธิดาสิริครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณธิดาสิริศรีสมิทธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลจ.กสิกรไทยนะครับมาให้มุมมองถึงความน่าสนใจในการลงทุนในแถบภูมิภาคนี้ต้อนรับ AEC ด้วยอีกหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจที่เตรียมจะคลอดออกมาจากทางบลจ.กสิกรไทยนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงก้าวทันการลงทุนกับบลจ.กสิกรไทย Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทเรนต์อาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720 www.suphalai.com